สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นเมื่อเวลา 14:00 นที่สน.มักกะสันนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพร้อมทีมงานพานางสาวคิวอายุ25ปีผู้เสียหายมาติดตามความคืบหน้าของคดีที่สน.มักกะสันหลังถูกแฟนหนุ่มไฮโซทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บนางสาวคิวเล่าให้ฟังว่าตนคบหากับนายชีพอายุ26ปีมาได้ประมาณ1ปีซึ่งตลอดระยะเวลา1ปีตนถูกอดีตแฟนทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดทั้งจิกหัวตบหน้าต่อยตีซึ่งตนเคยพาอดีตแฟนไปรักษาแล้วแพทย์ก็ระบุความเห็นว่าเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังและทุกครั้งที่อดีตแฟนทำร้ายร่างกายก็มักจะอ้างว่าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่พอได้สติก็จะมากราบเท้าขอโทษพยายามง้อขอคืนดีซึ่งนางสาวคิวก็ใจอ่อนให้อภัยทุกครั้งจนกระทั่งเวลาตี2ของวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาตนทนพฤติกรรมความรุนแรงไม่ไหวจึงขอเลือกที่จะยุติความสัมพันธ์ทำให้นายชีพรู้สึกโมโหจึงลงมือทำร้ายร่างกายตนอย่างหนักทั้งตบหน้าบีบคอเตะต่อยจนทำให้แขนซ้ายหักอีกทั้งอย่างคว้างปากรรไกรใส่ตนเคราะห์ดีที่ไม่โดนด้านนายเอกภพเหลืองประเสริฐเปิดเผยว่าจากการพูดคุยในเบื้องต้นจากผู้เสียหายรู้สึกเห็นใจทั้งสองฝ่ายเพราะทราบมาว่าทางฝ่ายชายเองเห็นพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กแต่สิ่งที่ผู้ชายทำนั้นไม่ถูกต้องและด้วยความที่ครอบครัวฝ่ายชายเป็นไฮโซและอ้างว่ารู้จักกับคนใหญ่คนโตจึงทำให้ผู้เสียหายกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทำให้ตนต้องเข้ามาช่วยเหลือในเคสนี้เพราะตนมองว่าทุกคนควรอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเริ่มเลยยังเริ่มเลยครับได้ค่ะก็คือคืนที่เกิดเหตุนะคะก็คือคืนเช้ารุ่งวันที่4ตอนตี2ค่ะก็คือเรื่องมันเกิดจากว่าหนูอ่ะขอยุติความสัมพันธ์ก็คือหนูคบกันมาปีกว่าและหนูโดนทำร้ายมาตลอดในความสัมพันธ์1ปีโดยที่ครอบครัวเขารู้ดีและหนูปรึกษาตลอดแต่ทางเขาแจ้งว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่ซึ่งหนูรู้สึกว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่สมควรเกิดขึ้นกับใครถึงพ่อแม่หนูจะเสียแล้วก็จริงแต่ว่าทุกคนเป็นลูกมีพ่อมีแม่ค่ะแล้วก็มีเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีหนูรู้สึกว่าทําอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะไม่ควรแล้วจะมีสักกี่คนที่กล้าสู้เขากลับหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นคือเขาไม่ตายในห้องเลยหรอขนาดหนูป้องกันตัวหนูยังอ่วมขนาดเนี้ยเพราะตอนที่หนูโดนอ่ะพอหนูบอกเลิกเขารับไม่ได้ที่หนูบอกเลิกเขาบีบคอแล้วก็ตบแล้วหลังจากนั้นก็คือทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงแล้วหลังจากนั้นก็คือมีปากรรไกรใส่หนูกรรไกรอันใหญ่อะค่ะแล้วคราวเนี้ยมันดีโชคดีที่ไม่โดนหนูแต่ว่าโดนของอย่างอื่นแตกแต่ถ้าคิดกลับกันว่ากรรไกรนั้นอะไม่โดนตู้หรือว่าโดนอย่างอื่นแตกแต่ว่ามาโดนตาหนูหรือร่างกายหนูอะใครจะมาช่วยหนูได้เพราะสุดท้ายก็ทะเลาะกันแบบในห้องเดียวอย่างเงี้ยซึ่งหนูรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคนนึงมากแล้วก็ในการที่หนูแจ้งครอบครัวเขาว่าหนูโดนกระทำครอบครัวเขาสมควรที่จะสอนลูกหรือชี้แจงแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าหนูแจ้งความเขาจะฟ้องกลับหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะโดนฟ้องกลับในข้อหาอะไรเหมือนกันหนูก็เลยอยากให้พี่ๆช่วยพิสูจน์เหมือนกันเพราะว่าทางนั้นก็มีแจ้งเหมือนกันว่าถ้าเขาจะใช้เส้นสายก็แบบย่อมได้แล้วหนูก็เลยอยากรู้ว่าโอเคกฎหมายมีอยู่จริงไหมกับสิ่งที่เขาบอกว่าเส้นสายมีหนูก็อยากดูตรงนี้เหมือนกันค่ะครั้งที่บอกที่โดนล่าสุดที่บอกนอกจากทำมีจิกหัวแทบอะไรด้วยก็คือโดนผักค่ะโดนจิกหัวแล้วโขกอะไรจิกหัวโขกกำแพงก็คือเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็มีเดือนก่อนค่ะที่เพิ่งหลังจากกลับจากเที่ยวต่างประเทศด้วยกันก็มีทำร้ายก็คือเป็นรูปที่หนูโพสต์ลงโซเชียลก็คือโดนต่อยตรงนี้คือตอนนั้นก็โดนต่อยหน้าด้วยแต่ว่าหนูไม่ได้ถ่ายหน้าไว้ก็คือถ่ายไว้แค่แขนก็คือเขาทำมาตลอดแล้วก็ไม่ได้ทำกับหนูคนแรกคือกับแฟนเก่าเขาอย่างเงี้ยหนูไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ว่าแฟนเก่าเขาทักเพื่อนหนูมาโดยส่วนตัวว่าถ้าหนูต้องการพยานอ่ะเขายินดีที่จะมาเป็นแบบให้ปากคำเพราะว่าเขาก็โดนตบต่อยกระทืบทุบตีอย่างเงี้ยซึ่งหนูรู้สึกว่ามันไม่ปกติอ่ะพี่คือพาไปรักษาก็แล้วอะไรก็แล้วครอบครัวเขายังไม่ยอมรับเลยอะว่าลูกเขาป่วยแล้วจะมาขอโทษหนูวันนี้หนูก็รู้สึกว่า4วันที่เกิดเรื่องมาหนูใช้ชีวิตมือเดียวอย่างเงี้ยคนเดียวแบบอย่างเงี้ยคนเดียวมือหักอย่างเงี้ย
คำขอโทษไม่มีสักคำจากพ่อและแม่เขาและตัวเขาไม่เคยมีเลยค่ะแล้วก็จะมาขอโทษวันนี้ต่อหน้าพี่ๆนักข่าวหนูก็รู้สึกว่ามันก็ไม่จริงใจอะเนาะพี่ถ้าเพราะว่าวันที่หนูอยู่โรงพยาบาลอะคนที่มาดูหนูอะคือลูกค้าหนูอะพี่ลูกค้าที่ซื้อขายของกับหนูอะมาเยี่ยมหนูที่โรงพยาบาลแล้วก็แบบมาดูอาการมารอผลเอ็กซเรย์กับหนูแทนที่จะเป็นคนที่กระทำไหมหนูแค่คิดว่ามันหนักมากจริงๆแล้วหนูก็คงไม่ยอมอะค่ะตลอดเวลาที่เราคบกันนะคือไม่ได้แบบถี่แบบทุกวันอย่างนั้นแต่ก็คือ 5-6 ครั้งต้องมีอะค่ะใช่ก็คือแต่หนูอะไม่ได้บอกใครเลยถ้าบอกเพื่อนอะหนูก็จะพูดแค่ว่าเออหนูทะเลาะกันโดนทำร้ายร่างกายถ้าเพื่อนถามว่าโดนอะไรบ้างหนูก็จะพูดว่าโดนผลักนิดหน่อยเพราะหนูอะไม่อยากให้เพื่อนมองเขาไม่ดีเพราะว่าก็จบมหาลัยเดียวกันแล้วก็เพื่อนเขาก็คือเพื่อนเราเหมือนกันแล้วด้วยความที่หนูทำธุรกิจค้าขายจบที่ไหนมาครับเนี่ยหนูเอแบกใช่จบเอแบกอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็ไม่อยากให้ใครมองตัวเขาไม่ดีเพราะสุดท้ายอะถ้าหนูยังไม่ได้คิดที่จะแบบเลิกกับเขาต้องอยู่ด้วยกันเงี้ยมันก็เหมือนเอาเรื่องของเราไปขายโดยแบบไม่ใช่เหตุแต่อันเนี้ยเราเคยขอร้องบอกเขาว่าเคยค่ะมาเข้าใจไหมเคยค่ะเคยหลายครั้งมากคือแรกๆอะหนูอะรู้เลยว่าเขาไม่ใช่คนปกติหนูพาเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลมานาลมมีแต่ตัวหนูและครอบครัวหนูเท่านั้นที่พาไปครอบครัวเขาไม่เคยเลยสักครั้งแล้วก็ไม่ยอมรับเขาบอกว่าเขาเลี้ยงลูกมาอย่างดีซึ่งเนี่ยซองยาก็อยู่ในกระเป๋าหนูที่เอามาเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นที่เขาหนูไล่เขาออกจากห้องอ่ะเขาลืมเอายาไปก็คือมีใบรับรองแพทย์มีทุกอย่างก็คือหนูกล้าออกมาคุยกับสื่อก็คือหนูพูดความจริงไม่มีอะไรโกหกอยู่แล้วเขาไม่รำมาโหเขารุนแรงไหมรุนแรงมากค่ะก็คือทำร้ายร่างกายอะไรได้ทำหมดกระทืบคุมไม่สามารถคุมตัวเองได้เลยถ้าเกิดมีอาวุธนั้นเราคิดว่าเราตายตายค่ะเพราะตอนแรกอ่ะตอนที่หนูบอกว่าหนูแจ้งตำรวจแน่เขาก็แบบนั่งนิ่งๆเหมือนโจรในหนังอะที่แบบตัวสั่นๆแล้วก็มองตาแข็งแล้วก็บอกว่ากูไม่เหลืออะไรแล้วใช่ปะงั้นแปลว่าหลังจากนี้กูทำอะไรมึงก็ได้แล้วใช่ปะใช่แล้วพี่ว่าเออแล้วพี่ว่าหนูควรกลัวปะน้องมีดเมื่อมาขู่แล้วไม่มีค่ะไม่มีแต่เราคือไม่มีใช่แต่คือแบบณตอนนั้นอะมันช่วงเวลาเกิดเหตุหนูก็ตีสองอะพี่หนูก็พยายามโทรหาเพื่อนที่เอามาเป็นพยานเงี้ยแต่ว่าหนูก็โทรไม่ติดเพราะเขาหลับแล้วแล้วเหมือนพอหนูแกล้งทำเป็นจะโทรหาตำรวจเขาก็แบบกลัวมากแล้วเขาก็แบบถอยออกแล้วเขาก็แบบสำนึกเขาก็ทำเหมือนทุกๆครั้งก็คือกราบเท้าขอโทษว่าแบบเออกลับมาคืนดีกันนะเขารักหนูมากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายที่เราโดนทำร้ายเนี่ยเราตัดสินใจบอกเลิกเขาก็เลยทำร้ายเรารุนแรงใช่ค่ะก็คือเหมือนหนูเก็บมาปีนึงไอ้ตอนที่บอกเลิกอ่ะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะหนูแค่พูดดีๆว่าเออขอจบความสัมพันธ์ได้ไหมหนูรู้สึกว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าหนูรู้สึกว่าเขาท็อกซิกเกินใช่สำหรับตัวหนูประคองเขามากกว่าครอบครัวเขาประคองเขาอีกแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูจะเป็นเดอะแบกไปทำไมหนูก็เป็นผู้หญิงเนาะพี่ถ้าจะต้องมาแบบเลี้ยงตัวเองไม่พอเลี้ยงผู้ชายอีกหนูว่าหนูก็ไม่ไหวก็คือตอนนี้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะก็คือก็จะแค่ใจก็คือเขาก็มีเงินของเขาส่วนหนึ่งใช่ก็แบบว่าก็ทำค้าขายด้วยกันแต่ว่าลงทุนคนละก้อนเขาก็ใช้ในส่วนของเขาหนูก็ใช้ในส่วนของหนูแต่ว่าค่าใช้จ่ายอะไรของส่วนตัวหนูอะหนูดูแลเองทุกอย่างอยู่ด้วยกันในฐานะที่ไม่ได้แต่งงานใช่ๆเป็นแฟนกันใช่ค่ะคบกันมาประมาณกี่ปีแล้วคบกันมาประมาณปีกว่าค่ะใช่ปีกว่าคือก่อนหน้านั้นก็คือแรกๆมีอาการอย่างงี้แรกๆอ่ะก็มีค่ะก็คือแรกๆครั้งแรกที่หนูเห็นว่าเขาไม่ปกติอ่ะคือเหมือนเขาแค่ขับรถหลงทางพี่แล้วหนูอ่ะบอกทางเขาช้าแล้วเขาถามหนูว่ามึงอยากตายตามแม่มึงเหรอแล้วหนูเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่คนปกติที่คนมีวุฒิภาวะหรืออะไรอย่างงี้จะมาพูดกันแล้วแต่เราก็พยายามที่ว่าประคองเข้ามาใช่ประคับประคองก็คือบอกเขามาตลอดว่าเออเธอไม่ใช่คนปกตินะเธอไปหาหมอแรกๆเขาก็ด่าหนูว่าหนูว่าเป็นคนบ้าเองเออแล้วหนูก็ขอร้องว่าแบบเหมือนพอพาไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยคนอื่นเห็นก็บอกว่าแบบเขาเป็นซึมเศร้าหรือเป็นอะไรเงี้ยลองพาไปหาหมอไหมแล้วพอพาเขาเปิดใจพาเขาไปหาหมอเขาก็ไปเพราะตอนนั้นเขาบอกว่าเออเขายอมรักษาทุกอย่างเลยเขาไม่อยากเลิกกับเธอแค่ระบุว่าไงว่าทันทีที่วิวที่เกิดเรื่องแบบนี้แล้วก็เสียความรู้สึกได้เสียละเสียใจเสียใจเลยแล้วก็ขอโทษจริงๆตอนที่เราทำลงไปตอนนั้นเราขาดใจได้ยังไงครับว่าถ้ายอมรับมันก็เป็นเพื่อนลงด้วยแหละครับใช่ครับคือเพื่อนเพื่อนเราทั้งหมดแย่หมดแย่อารมณ์เสียใจเยอะมากเสียใจก็ยอมรับจริงๆได้ติดที่นั่นตอนนี้ก็คือการของการที่เขายอมรับใช่ไหมครับ
จะไม่มีการไปทำร้ายอะไรที่คือตัวเองเลยจิตที่ผ่านมาแล้วก็คือก็ขอโทษรับผิดยากกว่านั้นยอมรับแล้วเหรอ